สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสบู่ดีๆนะครับเป็นไปได้ก็ใช้ทิชชู่นะใช้แล้วทิ้งเลยอย่าไปเก็บในผ้านะฮะงั้นใส่หน้ากากคือสเต็ปที่4อย่าไปแพร่ให้คนอื่นนะฮะหัวข้อที่5คือระวังเรื่องมือเราเนี่ยจะไปเผลอสัมผัสกับสารคัดหลั่งเราไม่ว่าจะเป็นไอจามน้ำมูกปัสสาวะอุจจาระใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราสัมผัสกับตัวเราโดยเฉพาะสารคัดหลั่งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ไปดูเทคนิคการล้างมือล้างให้ดีๆนะครับเช็ดให้แห้งใช้ทิชชู่แล้วทิชชู่ทิ้งในภาชนะที่ปิดมือสำคัญมากนะครับเพราะมือสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นแล้วก็เอาเชื้อกลับมาเข้าตัวเองได้นะครับดังนั้นมือสำคัญมากอาบน้ำได้ไหมอาบได้นะครับถ้าเรารู้สึกร้อนมากอาบได้แต่ถ้าเรารู้สึกเพลียไม่เป็นไรก็ไม่ต้องอาบไม่มีกฎตายตัวนะครับมีคนถามมาว่าอาบน้ำได้ไหมอาบได้ครับแต่ถ้าเราเพลียเมื่อยยืนนานๆแล้วรู้สึกเหนื่อยก็อย่าอาบน้ำนะครับเช็ดตัวแทนอันที่7คืออะไรฮะฝักบัวเทใส่หัวได้ไหมเปิดใส่หัวได้ไหมผมว่าอย่าพึ่งเลยครับมันจะทำให้เราเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุหลายคนไม่รู้นะครับว่าการที่เราเรียกซับเมอร์สหรืออาบน้ำฝักบัวจากข้างบนเนี่ยมันทำให้ปอดทำงานนะนะฮะมันต้องหายใจสู้กันนั้นห้ามนะครับผมว่าห้ามการอาบน้ำพยายามอย่าอาบเช้าเกินพวกตีสี่ตีห้าอะไรไม่เอานะครับอาบตอนอากาศที่เริ่มร้อนๆนิดนึงกำลังดีตั้งเก้าโมงเป็นต้นไปกลางคืนก็อาบตั้งแต่ก่อนทุ่มหนึ่งเลยอย่าไปอาบกลางคืนมากพออากาศมันเย็น